สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Points นั่นเองนะครับซึ่งจะเรียกว่าแอปก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันดาวน์โหลดผ่านเว็บนี่มันกดเข้ามาดูข้อมูลอะไรในเว็บได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ากดดูข้อมูลในเว็บเนี่ยดูยังไงนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานก็คือจะทำผ่านแอปทั้งหมดนะครับผมขอเรียกเจ้า Future Point นี้เป็นแอปละกันนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับว่าแอปนี้เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็แอปนี้เนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวแอป Future Point นี้มันคืออะไรนะครับ Future Point นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปต่อนั่นเองนะครับซึ่งในตัวแอป Future Point นี้นะครับมันจะมีโฆษณาที่เป็นโฆษณาของแอปอื่นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ครบ600เหรียญนะครับเราสามารถแลกมาเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับขั้นต่ำในการถอนเงินจากแอปนี้ก็คือ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเราดาวน์โหลดประมาณ 3-4 แอปนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินออกมาจากแอป Future Point นี้นะครับจะถอนผ่าน PayPal นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ลองถอนเงินผ่าน PayPal ดูนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมาถอนผ่าน PayPal เนี่ยได้เร็วที่สุดนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะถอนเงินนะครับจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆถอนเงินผ่าน PayPal นี้นะครับจะดีที่สุดเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยเข้ามานะครับทำการดาวน์โหลดแอปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บสะสมคะแนนจากการที่เราดาวน์โหลดแอปพวกนี้นะครับให้ครบ600เหรียญนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็ถอนผ่าน PayPal เลยนะครับซึ่ง PayPal นี้เนี่ยเป็นอันที่ผมแนะนำที่สุดนะครับเพราะว่ามันเนี่ยได้รับเงินเร็วที่สุดแล้วก็ไม่โดนหักค่าธรรมเนียมอะไรเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมเกี่ยวกับตัวของแอป Future Point นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในตัวแอปกันเลยนะครับว่าเฮ้ยในตัวแอปเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือภายในตัวแอปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมทีมวิวมาจากในมือถือของผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นแอปเจ้าตัว Future Point นี้ผ่านมือถือนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในตัวแอปสักนิดนึงนะครับว่าในตัวแอปนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีแบบสอบถามให้เราทำอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำครบแล้วนะครับเราก็จะได้รับ10เหรียญฟรีเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยๆเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูแรกก่อนนะครับเมนูแรกก็คือเมนูเอิร์นตรงนี้นะครับเมนูเอิร์นตรงนี้ก็คือเมนูที่เราอยู่กันตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็คือเมนูแรกนั่นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาจะมีในส่วนของเมนูอื่นนะครับที่อยู่ในเมนูแรกนี้ด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยผมแนะนำไว้ไม่ต้องไปทำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะครับก็คือมันออกแนวประมาณว่าเราต้องโฆษณาโปรโมทแอปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันยากอะครับส่วนตัวผมแล้วผมมองว่ามันยากนะครับผมก็เลยไม่แนะนำให้ทำสักเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่2นี้นะครับเมนูที่2นี้นะครับก็คือในส่วนของรีวาร์ดหรือว่ารางวัลนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของการนำเหรียญที่เรามีตรงนี้นะครับเอามาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการกดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกที่ PayPal ตรงนี้เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่นะครับขั้นต่ำในการถอนเงินเข้าสู่ PayPal นะครับก็600เหรียญนะครับก็คือเหรียญที่เราเนี่ยเก็บสะสมไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมเหรียญตรงนี้เนี่ยได้ครบ600เหรียญเราก็มาคลิกที่ PayPal นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการเลือกตรง1ดอลลาร์นี้นะครับมันก็จะทำการแปลงเหรียญที่เรามีจำนวน600เหรียญนี้นะครับมาเป็นเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ของเรานั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีครบ600เหรียญนะครับก็เลือก1ดอลลาร์ตรงนี้แล้วก็ Get Reward ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอภายใน 2-3 ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้าบัญชี PayPal ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการถอนเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับในเมนูที่2ก็คือเมนู Reward นี้นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินตอนนี้นะครับเขามีอยู่ด้วยกันเนี่ย3อย่างนะครับก็คือ Bitcoin PayPal แล้วก็ Steam Wallet นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆสะดวกใช้อันไหนนะครับถ้าสะดวกใช้ Steam Wallet ก็อันนี้นะครับถ้าสะดวกใช้ Bitcoin ก็อันนี้นะครับถ้าสะดวกใช้ PayPal ก็ใช้อันนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับแนะนำว่าใช้ PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่โดนหักค่าธรรมเนียมอะไรเลยนั่นเองนะครับก็จะได้รับเงินแบบเต็มๆเลยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเมนูที่3กันเลยนะครับสำหรับในเมนูที่3นี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของการแนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแนะนำเพื่อนนะครับเราก็ทำการเอาโค้ดของเรานี้นะครับเอาไปให้เพื่อนเนี่ยกรอกแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับ 50% นะครับทุกครั้งที่เพื่อนของเราเนี่ยสามารถเก็บเหรียญได้นั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุตินะครับว่าเพื่อนของเราเก็บเหรียญตรงนี้นะครับได้ประมาณ100เหรียญละกันนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับด้วย 50% นะครับก็คือ50เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Future Point ไม่ได้หักมาจากเพื่อนของเรานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย Future Point เนี่ยเค้านำเหรียญมาเพิ่มให้กับเราเองนะครับโดยที่ทาง Future Point นี้เค้าออกให้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากน
ะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ามันวินวินทั้งคู่นะครับเราแนะนำเพื่อนมาให้เล่นแอปนี้เนี่ยเพื่อนก็ได้เงินนะครับแล้วเราก็ได้เงินเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันก็ดูโอเคไปอีกแบบนึงนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากจะให้เพื่อนกรอกนะครับหรือว่าหาช่องไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะนำลิงก์นี้นะครับเอาไปให้เพื่อนๆของเราเนี่ยทำการคลิกเพื่อดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการกรอกโค้ดของเรานี้นะครับมันจะมีโค้ดมากรอกให้เพื่อนของเราเลยนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนของเราไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกโค้ดนะครับตัวแอปเนี่ยมันจะทำการกรอกมาให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับและเวลาที่เพื่อนสมัครเข้ามาในตัวแอปเสร็จแล้วเราก็ได้ทำการเก็บเหรียญเนี่ยเราก็จะได้รับ 50% จากที่เขาเก็บเหรียญได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือภายในตัวแอปนะครับเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวของ Future Point นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับรอตรงนี้อยู่แน่นอนนะครับก็คือเจ้าตัวแอป Future Point นี้ได้เงินจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยแบบดูแล้วว่าเฮ้ยแอปนี้เนี่ยมันหาเงินเนี่ยดูแล้วน่าจะง่ายนะอ่ะแต่ว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่าอยากรู้ก่อนว่าได้เงินจริงหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในส่วนของเมนูรีวาร์ดของผมนะครับอ่ะตรงนี้นะฮะผมนะครับก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนจากเหรียญ นะครับมาเป็นเงินแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับอันนี้ผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับผมก็ได้ทำการถอนเงินไปจำนวนทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับก็ถอนในเดือนที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับจำนวน4ครั้งเลยนะครับก็ครั้งละ1ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตที่วันที่ตรงนี้ดีๆนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูใน PayPal ของผมกันนะครับว่าเงินเข้าหรือยังนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับอยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัว Future Point นี้นะครับได้ทำการโอนเงินให้กับผมแล้วหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะกดตรงที่ดูทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมขอเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นปีนึงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำการค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆนะครับอ่ะก็รอมันทำการดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็วางชื่อ Future Point ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าFuture Point นี้โอนเงินให้กับผมใน PayPal นี้แล้วหรือยังนะครับกดค้นหาเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับคือรายการที่แอป Future Point นี้นะครับได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับก็จำนวน4ครั้งเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตที่วันที่นี้ดูนะครับนี่เลยนะครับ10 กันยา 10 กันยา 10 กันยานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูใน App Future Point กันนะครับว่าวันที่ผมทำการสั่งถอนเงินไปกับวันที่เขาได้ทำการจ่ายเงินมานี้นะครับมันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสำหรับรายการแรกนี้นะครับผมสั่งถอนไปประมาณวันน่าจะวันศุกร์ดึกๆแล้วนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองของบ้านเรานะครับของประเทศไทยนะฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองของวันเสาร์ประเทศเขานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางทีมงานของ Future Point นะครับเขาไม่ได้ทำงานวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการเอายอดของวันที่7กันยายนนี้นะครับเอามาจ่ายพร้อมกันในวันที่10กันยายนนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ10 September นี่นะฮะก็นี่เลยนะครับรายการเดียวกันกับที่ผมได้รับใน PayPal เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะแล้วก็รายการล่าสุดนะครับก็คือรายการเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานั่นเองผมก็ถอนไปอีก1ดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยถอนเล่นๆนะครับคิดว่าตอนนั้นเนี่ยทางแอป Future Point คงจะเจ๊งแล้วมั้งนะครับคงคิดว่าไม่ได้เงินนะครับแต่ผลปรากฏว่าแอป Future Point นี้นะครับก็ยังได้รับเงินอยู่นั่นเองนะครับก็คือยังไม่เจ๊งนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาเนี่ยยังได้กำไรอยู่ตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังพร้อมที่จะจ่ายเงินให้เราเนี่ยอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับรีวิวการจ่ายเงินจากทาง Future Point ทั้ง4รายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปนั่นเองนะครับก็ขอสรุปเลยว่าแอป Future Point นี้ได้เงินจริง 100% นะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาแอปหาเงินออนไลน์นะครับที่ทำง่ายๆนะครับเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมแนะนำเจ้าตัวแอป Future Point นี้เลยนะครับเพราะว่ามันทำงานเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปเท่านั้นเองนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดมือถือทิ้งไว้เปิดคอมทิ้งไว้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะต้องออกไปหาคนชวนคนนะครับเจ้าตัวแอป Future Point นี้เนี่ยเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปแค่นั้นนะครับเราก็ได้รับเงินเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแอปหาเงินออนไลน์อันไหนในดวงใจนะครับผมแนะนำแอป Future Point นี้ไว้ก่อนเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็เขาจะมีแบบสอบถามให้ทำนะครับเพื่อนๆก็ทำด้วยนะครับนี่เลยนะครับแบบสอบถามอันนี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาหาเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวในท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการดาวน์โหลดแอป Future Point ตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการสมัครสมาชิกนะครับบวกกับวิธีการเริ่มต้นด้วยนั่นเองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสมัครสมาชิกเจ้าตัวแอป Future Point นี้เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องทำอะไรก่อนบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อที่จะเข้ามาเล่นแอปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆนะครับเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับ
ก็เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกตรงเมนูด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ iOS นะครับเพื่อนๆก็เลือกตรง Apple อันแรกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ Android นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกอันที่2นี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องทำยังไงต่อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในตัวแอปนะฮะก็ผมเนี่ยได้ทำการเซฟรูปมาแล้วนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าแอปมานะฮะเพื่อนๆก็จะเข้าสู่แอปหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดอยู่แบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณ1นาทีนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าสำหรับคำแนะนำการเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทำการตั้งค่าก่อนเลยนะครับซึ่งคำแนะนำเนี่ยมันจะอยู่ภายในแอปเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กดกลับมาที่แอปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกลับมาแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกหน้านึงนะครับเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆดูรูปทางซ้ายนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะลงทะเบียนเข้าสู่แอปตัวนี้เนี่ยโดยใช้อะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลือกตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกใช้ตัว Google นะครับก็กดอันข้างบนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสะดวกใช้ตัว Facebook นะครับก็กดอันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเสร็จแล้วนะครับกดยืนยันต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตัวของแอปนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมันเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกที่ปุ่มสีส้มๆตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนๆทำการกดลงไปแล้วนะครับมันจะแสดงแท็บขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกรหัสแนะนำของผมลงไปนะครับซึ่งรหัสแนะนำของผมนะครับก็คือรหัสนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับYFA นะครับ ZCH นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนฟรี50คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อมันเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวแบบสอบถามนะครับให้เราเนี่ยทำการกดตอบก่อนนั่นเองนะครับซึ่งแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ 4-5 แบบสอบถามนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทำการกดตอบแบบสอบถามตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวของเรานะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคอมพีทหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนฟรี10คะแนนนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับตอนแรกที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยหลังจากที่กรอกโค้ดแนะนำของผมไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่50คะแนนหรือว่า50เหรียญนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำแบบสอบถามเสร็จเนี่ยก็จะได้รับมาอีก10คะแนนนะครับเป็น60คะแนนตรงนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือแบบสอบถามแรกนะครับที่เพื่อนๆจะได้ทำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมทำกันนะครับได้รับคะแนนฟรี10คะแนนนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการหาเงินนะครับจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยนะครับหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ